เชิญทุกท่านได้อาราธุวีสุงรังคณะทายาติสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปีมะยังพันเตวีสุงวีสุงรังคณะทายาติสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามาปัตยมปีมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณาทายาติสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามาบูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธิยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิพุทธิยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิพุทธิยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธิยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิยาปินาทานาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิทัสสารังวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิทัสสารังวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติงันติตัตสมาธิรังวิสุขติสาธุพระพวกเราชาวตำบลเสมาขอต้อนรับท่านสสดร.นักกีฬาอิ่มวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4พรรคเพื่อไทยได้เสียงปรบมือดังๆค่ะขอต้อนรับท่านสสด้วยความยินดีนะคะค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านดาบตำรวจพาดาฮิรันโคนาค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะด้านหลักท่านได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะการทูลเจ้าทุกโลกกับเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและดร.นักกีฬา
กิ๋ววิเศษข้างหลังบอกกิ๋ววิเศษข้างข้าวกิ๋ววิเศษก็เอาเป็นว่าถูกต้องไปแล้วกันเนาะและก็พี่น้องชาวตำบลเสมาที่รักครับวันนี้นะครับก็เรียนกระจกครบมาอีกวาระหนึ่งนะครับในโอกาสวันนี้วันที่14 เมษายน 2561เป็นวันครอบครัวและก็เป็นวันที่พวกเราชาวตำบลเสมากำหนดให้เป็นวันทรงงามพระพุทธสายาฉะนั้นต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องท่านประธานท่านส.ส.และแขกผู้เกียรติทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมกันนะครับในพิธีอันสำคัญที่ประจำตำบลเสมาของพวกเราในโอกาสนี้นะครับก็ได้เวลาที่จะต้องทำพิธีตามขั้นตอนลำดับต่อไปขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกธนาธิรหัวหน้านะคะค่ะท่านโอกาสนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญท่านส.ส.ดร.ณัฐกีฬาอินวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4พรรคเพื่อไทยค่ะท่านได้ให้เกียรติด้วยพรปีใหม่ดั้งเดิมของไทยและก็กราบพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลเสมาและทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านส.ส.เมย์ของเราแรงๆนะคะแรงๆขอทุกท่านไปถึงโบสถ์เลยค่ะใครอยู่ตรงโบสถ์ก็ปรบมือด้วยค่ะกับนมัสการพระเดชพระคุณเจ้านะคะแล้วก็กับเรียนท่านสจ.รักชาตินะคะท่านนายกนะคะท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวเสมาทุกท่านนะคะวันนี้เมย์เองนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็ได้มาพบปะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ได้มาร่วมทำบุญนะคะในวันนี้นะคะที่วัดพระนอนที่เมย์เองนับถือนะคะตัวเมย์เองก็ผ่านไปผ่านมาก็ได้แวะนะคะสักการะท่านตลอดนะคะได้ไหว้นะคะแล้วก็ได้ขอพรนะคะแล้วก็ได้สำเร็จด้วยนะคะตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะก็เป็นสถานที่ที่เมย์นับถือมากๆนะคะก็เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยนะคะก็ได้มาพบปะพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันครอบครัวด้วยนะคะก็เห็นหลายๆครอบครัวนะคะมารวมตัวกันมาสังสรรค์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมส่วนร่วมนะคะในวัดนี้นะคะก็ในเองก็ไม่มีอะไรค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะมีแต่ความร่ำรวยเฮงๆนะคะก็ขอให้ถูกหวยรางวัลที่1นะคะขอบคุณค่ะครับทุกท่านที่เนี่ยครับสวัสดีครับทุกคนครับการรักษาพระเดชคุณเจ้าครับท่านสส.ณัฐกีฬานะครับพิเศษท่านนายกการบริหารส่วนตำบลเสมานะครับท่านรองนายกคณะผู้บริหารท่านพยาบาลตลอดจนท่านผู้เกียรติที่เคารพรักที่รักครับด้วยความยินดีนะครับที่ได้มาร่วมนะครับกับท่านส.ส.นะครับที่ได้ให้ความเป็นกันเองนะครับมาร่วมนะครับในการมาถวายน้ำนะครับในการสงองค์พระพระนอนนะครับเพราะว่าต้องถือว่าองค์พระพระนอนนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดและก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้พี่น้องที่มาจากที่อื่นๆได้รู้จักอำเภอสูงเนินเพราะฉะนั้นนะครับการที่พี่น้องเราชาวตำบลเสมาพี่น้องเราชาวสูงเนินนั้นได้จัดกิจกรรมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยพวกเราได้มาร่วมกันนะครับในการถวายน้ำตลอดจนเป็นการขอขมาขอขมาองค์ท่านนั้นก็จะเป็นสิริมงคลกับพวกเราทุกๆคนอีกสิ่งหนึ่งนะครับขออนุญาตนำเรียนกับท่านส.ส.สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีการก่อสร้างมาใช้เวลามานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530กว่าซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการร้องขอนะครับที่จะให้มีการปรับปรุงบูรณะนะครับตัวอาคารนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนกับท่านส.ส.ว่าตอนนี้เนี่ยการออกแบบนะครับได้ออกแบบโดยกรมศิลปากรนะครับก็ฝากท่านส.ส.นะครับได้ช่วยติดตามและโดยความยิ่งในอีกไม่นานนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีเห็นได้ว่าจะมาครม.สัญจรที่นครศรีมานะครับก็ขอฝากเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพุทธจะได้มีโอกาสได้มากราบสักการะและขณะเดียวกันก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวข
ของเราชาวสุพรรณไปด้วยนะครับก็ขอฝากทุกท่านครับแล้วก็ในวาระนะครับอีทีขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขความสดชื่นความสมหวังตลอดไปครับผมครับขอเสียงปรบถือความรู้ดังๆสำหรับสิ่งดีๆที่ท่านสองท่านมอบให้นะคะและขออนุญาตนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองผู้ชมพงทองพันพินโยท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านขอบคุณทุกท่านนะคะเชิญพักค่ะคาถาสิ่งที่ดีๆกับพี่น้องประชาชนท่านประธานท่านสสคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอนิมนต์ค่ะที่เล่ามาก็ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็วันนี้ได้มาพบกับเห็นหน้าซึ่งกันและกันวันนี้ถือว่าเราโชคดีมากโชคดีทุกๆคนขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขสนุกสนานมีทั้งแม่ย่านางท่านพอจิตาว่ามีแม่ย่านางถ้าคนอื่นอาจจะเป็นย่าอื่นไปแล้วนี่กันเป็นย่านางยังดีวันนี้ก็เจริญพรให้เรามีอายุยืน100 ปีเท่ากับหลวงพ่อพระนอนคราวหน้าเราจะได้มาสักการะมาสนุกสนานมาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับถวายหลวงพ่อพระนอนอีกแล้วพระสงฆ์ก็มีกำลังใจกับโยมที่มาด้วยจะเป็นทางวัดทางหมู่บ้านทั้งตำบลก็ยินดีวันนี้ก็ถือว่ามีความสุขไปด้วยกันเจริญพรสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะขอเจริญพรท่านสสและท่านประธานวัฒนธรรมคือวันนี้อาจารย์มาภาคในนามของวัดธรรมจักรเสมาหลามวัดธรรมอดของเราก็รู้สึกมีความยินดีและดีใจที่ได้โยมทุกท่านมาพร้อมใจกันเพื่อสมน้ำหลวงพ่อพระนอนก็ขอขอบคุณที่คณะวงผีภาคคณะนางรำของบ้านตั้งแล้วก็คณะรำโทนของบ้านกันเท้าแต่จะมีงานหนึ่งประโยชน์งานวันที่12 13 14กรกฎาคมจะมีงานถวายข้าวหุงหลวงพ่อพระนอนจะมีงานงานใหญ่ที่วัฒนธรรมจังหวัดเขากำหนดวันที่12 13 14กรกฎาคมขอให้ญาติโยมคือแรงงานทุกท่านเตรียมตัวมารำขอได้พร้อมกันในสามนั้นก็คือมีแจ้งให้ทราบก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่มาในงานนี้มีความสุขความเจริญคิดอะไรสมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรสมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเจริญพรสาธุค่ะท่านพิเศษนะคะได้ถวายปัจจัยนะคะกับท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมจักรเสียงในโครงการที่ท่านอยากจะบูรณะปรับปรุงองค์พระนอนตรงนี้ท่านรักษาของเราก็ได้ฝากท่านสสไปนะคะท่านก็รักษาจะได้เป็นขวัญกำลังใจกับทางวัดพี่น้องประชาชนเจ้าเพโปรเลนโดสร้างกปายันโลปรานาโสยธามณิโชติละโสยธาวิวันทันโสสาภโรโควินาสตุมัสเตียวภาวังวังตาราโยสุขิทิทายโยโกภาวะวิวัฒนาสิริสาเนจังวุนธาปัจจยิโนจันตารุธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังปะรังอาภู
ตุสังฆาโสกาสัตุตุปะภาวะอเนกาอันตรายาปิเวนะสันตุจเตยชะสาชัยสิทิธานังราสตวัตสาจายโยจเชวสิทิโอภวันตุเตยภวตุสาภามังคลลาขันโสสะภะเทวตาเตยภวตุสาภามังคลลาขันโสพระเทวตาสัพพัมมาลุภาเวนัสกาสุทิภวันตุเตียนภวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสกาสุทิเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุอติปัสสะนับเตยวิชาลัมมารุณนำมาเฉลิมฉลองหนุ่มสาวงามรำร้องเอวกลมชมชาวนาคสินสางสังทั้งแบบเดินบ้านโบราณเก่าหอมเองลิเกหาเฮเกี่ยวกล่าวบ้านเราสังฆThank you.
วันสงกรานต์ค่ะหรือวันปีใหม่ไทยนะคะวันนี้ก็วันที่14นะคะเมษายนนะคะ2567นะคะเมย์อยู่ที่วัดเสมาหรือวัดพระนอนนะคะของตำบลเสมาอำเภอสูงเนินค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่ดีนะคะได้มาร่วมส่งน้ำพระนะคะแล้วก็ได้มารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะคะของตำบลเสมาค่ะก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะวันนี้เมย์ก็ดีใจมากๆนะคะได้มาพบปะพี่น้องอีกมาทีไรก็อบอุ่นเหมือนเดิมค่ะก็ขอบคุณนะคะ